สวัสดีครับทุกคนผมแม็กเดอะเกมรูมหลังจากการทำตะลุยคอนเทนต์เกี่ยวกับลีกจนเมื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ถึงเวลาของ Passion Project ที่ใช้เวลาตัดนานๆแต่ได้ยอดวิวนิดเดียวของผมแล้วครับซึ่งนั่นก็คือ D&D Stories นั่นเองซึ่งถึงแม้มันจะไม่ค่อยมีคนดูแต่มันก็สนุกที่ได้ทำครับและสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่า D&D หรือว่าไอ้ Dungeons and Dragons ที่ผมกำลังบ้าอยู่เนี่ยมันคืออะไรแล้วไอ้ D&D Story เนี่ยมันคืออะไรหรือว่าอุ๊กเนี่ยใครวะไม่เห็นรู้จักเลยเนี่ยก็ถ้าไม่อยากเป็นพวกหลังเขานะครับก็ขอให้กลับไปดูตอนที่1และตอนที่2ของซีรีส์นี้กันก่อนเลยสำหรับการผจญภัยของอุ๊กในวันนี้เรียกว่าเป็นการผจญภัยที่อีพิกมากๆเมื่อเทียบกับ2ครั้งก่อนนั่นก็เพราะว่าตอนนี้อุ๊กได้ก้าวข้ามมาเป็นนักผจญภัยระดับเทียร์2แล้วคือใน Dungeons and Dragons เนี่ยมันจะมีระบบแบ่งเทียร์เลเวลของตัวละครอยู่จากฮีโร่กอบกู้เมืองไปจนถึงฮีโร่กอบกู้มัลติเวิร์สเพราะงั้นอุ๊กในตอนนี้ที่เลเวล10เนี่ยก็เริ่มที่จะต้องไปผจญภัยกับเควสที่มันใหญ่โตแล้วก็โหดร้ายมากขึ้นแล้วซึ่งถ้าถามว่ามันโหดร้ายสักแค่ไหนก็ดูตัวอย่างในเควสวันนี้ที่อุ๊กและเดอะแก๊งเนี่ยจะต้องไปทำภารกิจในนรกใช่แล้วครับในเซตติ้งของ D&D 5e นั้นนอกจากโลก Material Plane แล้วเนี่ยยังมีโลกหรือว่ามิติอื่นๆอีกมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Nine Hell นรก9ชั้นเพลนที่เป็นที่อยู่ของเหล่าเดวิลซึ่งตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเป็นเหล่าเทวดาที่ลงมาต่อสู้กับเดมอนปีศาจจากเพลนที่มีชื่อว่า The Abyssแต่หลังจากการต่อสู้กันยาวนานเนี่ยก็ทำให้พวกเขากลายร่างมาเป็นตัวตนลอฟูอีวิลซึ่งไอ้ลอฟูอีวิลเนี่ยก็คือหนึ่งในอะไลเมนต์ของ D&D ซึ่งอะไลเมนต์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เอาเป็นว่าเรื่องอธิบายลอหรือว่าส่วนต่างๆของเกมเนี่ยข้ามๆไปก่อนละกันเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าสตอรี่สักทีแต่ถ้ามีใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลอหรือว่าข้อมูลต่างๆของ Dungeons and Dragons เนี่ยก็ลองขอๆกันเข้ามาได้นะงั้นเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยมียอดไลค์เกิน 10,000 เนี่ยเดี๋ยวจะเขียนซีรีส์ D&D Explore ออกมาแล้วกันเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปดูกันเลยกับ D&D Stories ตอนที่3 When Ux Go To Hell การผจญภัยของเราในวันนี้เริ่มขึ้นเมื่ออุ๊กและเพื่อนๆได้รับคำขอมาจากพ่อค้าคนหนึ่งที่มีนามว่าลีแลนกอนโดยเขาเนี่ยเปิดร้านขายของเวทมนต์ที่มีชื่อเสียงเรื่องความน่าสงสัยนามว่า Needful Thingsโดยพ่อค้าคนนี้เนี่ยต้องการให้พวกอุ๊กมาช่วยเขาทำงานงานหนึ่งซึ่งในใบประกาศเนี่ยก็บอกไว้ด้วยว่าต้องการคนที่พร้อมรับความเสี่ยงอย่างมากภารกิจนี้มันเสี่ยงตายแบบโคตรและแน่นอนอุ๊กรีบรับเควสทันที okay. เพราะเขาเองเนี่ยก็เคยเป็นลูกค้าของพ่อค้าคนนี้มาก่อนแล้วก็เคยไปช่วยงานเขามาแล้วด้วยและในครั้งนั้นเนี่ยอุ๊กก็ยังได้แลกเงินรางวัลจากภารกิจที่ทำสำเร็จเนี่ยไปเป็นไอเทมเวทมนต์สุดเท่นั่นก็คือ Gauntlet of Ogre Strengthซึ่งถึงแม้เพื่อนๆในเควสนั้นเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยมันแปลกๆนะแมจิกไอเทมขนาดนี้จะใช้เงินแค่นี้แลกได้ยังไงระวังจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลนะแต่ว่าอุ๊กเนี่ยก็ไม่สนใจครับเพราะว่าถ้าแข็งแกร่งขึ้นได้แล้วเนี่ยจะอะไรเขาก็ไม่กลัว okay. และหลังจากนั้นครับเขาก็เลยโดนสาปแล้วก็ติดแมดเนสที่ทำให้เขาเนี่ยต้องคุยกับเพื่อนในจินตนาการตลอดเวลาโอเคถ้างั้นเราไปพบกับชาวแก๊งที่จะมาร่วมผจญภัยในครั้งนี้กันดีกว่าคนแรกอุ๊กทิฟลิงพลาดินร่างยักษ์ผู้พร้อมจะฟาดไม่ว่าหน้าไหน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 เล่นโดยผมเองต่อมาก็คือลุงโรลี่สวอนดวอฟคีเมาผู้สังหารโจรสลัดมาแล้ว69ชีวิตในเทิร์นเดียวเล่นโดยคุณอิดคนที่3ก็คือลีออนบลูฟิลด์บาบาเรียนมัลติคลาสพร้อมฟีดเซนติเนลและโพอาร์มมาสเตอร์เล่นโดยคุณนนท์เซเลน่าคาสมิรามูนเอลสาววิศาสสายคอนเจอร์หนึ่งใน3สาวมหาเศรษฐีของฟลานเล่นโดยคุณโตมิคาซิจิอายาเมะสาวไฮเอลฟ์จากคาราทัวดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่ง Forgotten Realms เล่นโดยคุณเอิร์ธและสุดท้ายเวเรียดราคอลพาลาดินสาวสวยไฮแฟชั่นผู้มาพร้อมกับสเปลสล็อตนับล้านไว้สมัยสตูเล่นโดยคุณทัศน์ซึ่ง DM ที่จะมารันเควสนี้ให้กับเราก็คือคุณเดฟนักรันแคมเปญมือฉมังมังเมื่อเควสเริ่มขึ้นปาร์ตี้ของเราก็เดินทางไปยังร้าน Needful Thingsร้านขายของที่สุดแสนจะน่าเชื่อถือซึ่งร้านนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ในเมืองฟลานที่นั่นปาร์ตี้ได้พบกับลีแลนกอนเจ้าของร้านเขาเนี่ยบอกว่างานที่เขาจะไปทำเนี่ยคือการไปซื้อเอเวอร์มีดเมืองหลวงของเหล่าเอลฟ์ซึ่งโดนดึงลงไปอยู่ในชั้น8ของนายเฮลที่มีชื่อว่าเคเนียนรกเยือกแข็งอันไร้ที่สิ้นสุดโดยเขาเนี่ยต้องการให้เหล่าปาร์ตี้นำเงินจากเขาไปซื้อเอเวอร์มีดเนี่ยกลับมาจากเจ้าของปัจจุบันซึ่งก็คือเมฟิสโตเฟเลสอาร์ชเดวิลที่สุดแสนจะทรงพลังโดยลีแลนเนี่ยได้กำชับว่าเอเวอร์มีดเนี่ยมันเป็นแค่ของแถมสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยคือวิญญาณของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ผูกติดเอาไว้กับสัญญาของเอเวอร์มีดโดยหน่วยเงินที่เขาให้ปาร์ตี้นำไปเนี่ยก็คือโซคอนเหรียญวิญญาณที่ได้จากการกลั่นดวงวิญญาณจำนวน 100,000 เหรียญซึ่งถ้าเทียบกันแล้วมีค่าเท่ากับ10ล้านโกลด์พีซเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมอบดาบวิเศษนามซันฟอร์เจอร์ให้ปาร์ตี้เนี่ยเอาไปเป็นของแถมให้กับเมฟิสโตเฟเลสอีกด้วยซึ่งทันทีที่ปาร์ตี้ได้ฟังเนี่ยก็สงสัยในตัวพ่อค้าหัวโล้นคนนี้ทันทีสงสัยแบบหนักโคตร
หนักจนวาเรเลียเนี่ยใช้ Device Sense ฟีเจอร์ของพาลาดินที่ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจจับฟีนเซเลเชียลหรืออันเดดที่อยู่ใกล้ๆได้ซึ่งทันทีที่เธอใช้เนี่ยเธอก็สัมผัสได้ทันทีว่าพ่อค้าหัวโล้นคนนี้เป็นทั้งฟีนและเซเลเชียลในคนคนเดียวกันความสงสัยของปาร์ตี้ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆคนอื่นๆก็เริ่มถามว่าลีแลนเนี่ยเป็นใครกันแน่ทำไมถึงมีทั้งเงินและก็อำนาจในการต่อรองกับอาร์ชเดวิลได้ขนาดนี้ลีแลนเนี่ยก็กลบเกลื่อนด้วยการตอบว่าไม่ต้องสนใจหรอกว่าเขาเป็นใครสนใจแค่ว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสช่วยเมืองเอเวอร์มีดและดวงวิญญาณทั้งหมดที่โดนดึงลงไปที่เคเนียโอกาสแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีกันบ่อยๆนะซึ่งสุดท้ายปาร์ตี้เนี่ยก็ตอบตกลงแล้วก็เซ็นสัญญาเลือดกับลีแลนว่าจะเอาวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นกลับมาให้เขาหลังจากนั้นลีแลนก็เรียกคนคนหนึ่งเข้ามาและเมื่อปาร์ตี้หันไปเนี่ยก็เห็นตัวนาคในชุดวิสาทคนหนึ่งซึ่งชื่อของเขาเนี่ยก็คือทรักสกอร์นักเวทมนต์ในตำนานของแคนเดิลคีปที่แสนจะโด่งดังซึ่งเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะติดหนี้ลีแลนอยู่เหมือนกันก็เลยต้องมาช่วยงานในครั้งนี้โดยทรักสกอร์เนี่ยจะรับหน้าที่เป็นคนวาร์ปปาร์ตี้ของเราไปยังเคเนียและเมื่อปาร์ตี้พร้อมเจ้านาคสุดน่ารักคนนี้ก็ใช้เพลนชิฟเวทมนต์เลเวล7พาปาร์ตี้ของเราเนี่ยไปโผล่ในเคเนียภายในอึดใจเดียวทันทีที่มาถึงภาพที่ปาร์ตี้เห็นก็คือพื้นน้ำแข็งกว้างสุดลูกหูลูกตาภูเขาน้ำแข็งมโหฬารพายุหิมะที่บ้าคลั่งแต่เนื่องจากปาร์ตี้ของเราเตรียมรับความหนาวกันมาประมาณหนึ่งก็เลยยังไม่มีใครติดเอ็กซอร์ชั่นจากความหนาวเย็นของนรกชั้น8แห่งนี้ซึ่งหลังจากนั้นปาร์ตี้ก็เดินทางมาจนถึงเมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าคิมเชียแล้วก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยมันเหมือนกับเมืองที่อยู่บน Material Plane เลยมีทั้งบ้านเรือนร้านอาหารโรงเตี๊ยมตลาดเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยดูปกติมากๆถ้าคำว่าปกติของคุณเนี่ยมันหมายถึงมีแม่ค้าที่เป็นแฮกเดินขายของกินที่เป็นหนอนหน้าตาเหมือนคนแบบเนี้ยนะทรักสกอร์เนี่ยก็ได้บอกกับปาร์ตี้ว่าเขาเนี่ยจะรออยู่แถวนี้ให้ปาร์ตี้ไปทำภารกิจต่อกันเองแล้วก็เตือนปาร์ตี้ด้วยว่าอย่าไปคุยกับพวกเดวิลคนอื่นถ้าไม่อยากโดนหลอกโดนสาปหรือโดนอะไรก็ตามที่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากนั้นปาร์ตี้ก็เดินทางมาที่โรงเตียมที่มีชื่อว่าโคโคฮาร์ทซึ่งเมื่อเข้ามาข้างในเนี่ยปาร์ตี้ก็พยายามมองหาคนที่ลีแลนบอกให้พวกเขาเนี่ยมาเจอซึ่งก็คือลิโกลัสลูกครึ่งปีศาจที่เป็นคนรับใช้ของเมฟิสโตเฟเลสโดยเขาเนี่ยบอกว่าหากต้องการจะเข้าเฝ้าเมฟิสโตเฟเลสเนี่ยปาร์ตี้จะต้องช่วยงานเขาสักหน่อยโดยเขาได้ขอให้ปาร์ตี้เนี่ยไปกำจัดกลุ่มอัศวินกลุ่มหนึ่งที่ลงมายังเคเนียโดยบอกว่ากลุ่มอัศวินกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอันตรายกับเหล่าปีศาจที่นี่โดยเขาบอกให้ปาร์ตี้เนี่ยไปเอาดาบของหัวหน้ากลุ่มอัศวินนั้นมาเป็นหลักฐานว่าปาร์ตี้ทำงานเสร็จแล้วโดยปาร์ตี้เนี่ยก็ตกลงรับทำทันทีเพราะไม่มีทางเลือกและก่อนที่ปาร์ตี้จะออกเดินทางสามสาวมหาเศรษฐีเนี่ยก็ควักสกอร์เวทมนต์ออกมาจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นสกอร์เวทดีวีวีไฟที่ไว้ชุบชีวิตคนตายหรือสกอร์เดดวอร์ดซึ่งจะทำให้เมื่อฮิตพอยต์หมดเนี่ยแทนที่จะหมดสติจะทำให้เป้าหมายเนี่ยมีเลือดเหลือ1หน่วยแทนแต่ที่สุดยอดที่สุดก็คือสกอร์ฮีโร่ฟีดที่จะสร้างอาหารสุดวิเศษที่เมื่อกินจะทำให้มีแม็กซ์ HP เพิ่มรวมถึงป้องกันอาการหวาดกลัวเป็นเวลา24ชั่วโมงด้วยซึ่งสเปลนี้เนี่ยก็เป็นสเปลของคลาสคีลิกเพราะงั้นจึงตกเป็นหน้าที่ของลุงลอรี่ที่จะต้องไร้เวทมนต์เลเวล6ซึ่งสูงกว่าที่เขาสามารถไร้ได้ทำให้มีโอกาสในการไร้ไม่สำเร็จอยู่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องเสียสกรอไปเลยฟรีๆซึ่งราคาของสกรอนี้เนี่ยก็คือ 30,000 GP เลยทีเดียวแต่ถึงแม้มือจะสั่นด้วยความกลัวว่าจะเป็นหนี้ลุงโรรี่เนี่ยก็สามารถไร้เวทมนต์เสกอาหารวิเศษออกมาให้ปาร์ตี้กินได้สำเร็จหลังจากนั้นปาร์ตี้ก็ออกเดินทางไปยังชั้นใต้ดินของเคเนียซึ่งเป็นถ้ำมโหฬารที่กว้างขวางและที่นั่นพวกเขาก็ได้พบกับเมืองเอเวอร์มีดเมืองหลวงของอาณาจักรเอลฟ์และในป่าใกล้ๆบริเวณนั้นพวกเขาก็ได้พบกับกลุ่มอัศวินที่เป็นเป้าหมายแล้วอุ๊กส์ก็ได้เห็นว่ากลุ่มอัศวิน3คนนั้นสวมใส่ชุดเกราะที่มีเครื่องหมายเดียวกันกับที่อยู่บนโลกของเขาตราสัญลักษณ์รูปม้าสีแดงพวกเขาคืออัศวินจากกลุ่ม Order of the Red Falcon ที่อุ๊กส์รู้จักดีและอัศวินตัวสูงใหญ่ที่เป็นผู้นำของกลุ่มก็ถอดหมวกเหล็กออกมาให้ปาร์ตี้ได้เห็นเขาคือวอนเดอะคริมสันอาจารย์ผู้ฝึกสอนอุ๊กส์ให้เป็นพาลาดินหลังจากที่กลุ่มทหารของเขาบุกทลายหมู่บ้านคนเถื่อนที่อุ๊กส์เคยอยู่เขาคือคนที่อุ๊กสาบานว่าเขาเนี่ยจะต้องกลับไปฟาดให้ได้เมื่อแข็งแกร่งขึ้นอุ๊กซึ่งสติแทบจะหลุดเพราะความอยากฟาดเนี่ยก็พยายามคุยกับอดีตอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าพวกวอนเนี่ยเดินทางกันมาตั้งแต่ชั้นแรกของนายเฮลลงมาจนถึงที่ชั้น8แห่งนี้โดยไม่ได้ใช้ประตูมิติเหมือนกับพวกอุ๊กแล้วก็ต้องเสียสละชีวิตของเพื่อนพ้องไปมากมายจนกว่าจะมาถึงโดยพวกเขานั้นมีเป้าหมายในการมาช่วยเอเวอร์มีดและวิญญาณของสตรีที่มีนามว่าเคทลินทินดอลบลัดฮอคจากเมฟิสโตเฟเลส
โดยวอนเนี่ยบอกว่าเขาจะไปแลกวิญญาณของตัวเองกับทั้งเอเวอร์มีดและเคทลินเพราะว่าพวกปีศาจเนี่ยมันต้องการวิญญาณของผู้ที่เสียสละมันถือว่านั่นเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากเพราะพวกมันเนี่ยไม่สามารถมีสิ่งนี้ได้อุ๊กส์กับเพื่อนๆเนี่ยก็บอกว่าตัวเองก็พยายามมาช่วยเอเวอร์มีดอยู่เหมือนกันแล้วก็โชว์เหรียญโซคอนเป็นลังเนี่ยให้กับวอนดูแต่วอนก็ไม่ไว้ใจและบอกว่าไม่ว่ายังไงพวกเขาเนี่ยก็จะทำภารกิจต่อหากพวกอุ๊กจะเข้ามาขวางพวกเขาก็จะไม่ออกมือให้และถึงตอนนี้เองอุ๊กก็เริ่มจะคิดอะไรได้อย่างหนึ่งเขาเลยบอกวอนไปว่าเขาจะขอตัดสินกับวอนแค่2คนถึงแม้จะรู้ว่าวอนนั้นเก่งกว่าเขามากแค่ไหนก็ตามแล้วก่อนที่จะเริ่มดวลกันผมเนี่ยก็ได้พูดไลน์ที่เท่ที่สุดตั้งแต่เล่นอุ๊กมานั่นก็คือตอนนั้นคุณเดฟที่เป็น DM เนี่ยเขาบอกว่าวอนเนี่ยพูดออกมาว่าควีนแกมบิตไม่ล่ะไอ้ลูกหมาอุ๊กเนี่ยก็ตอบกลับไปทันทีว่าQueen Gambit สิว่าไอ้ล้นซึ่งไอ้ Queen Gambit เนี่ยมันเป็นหนึ่งในวันเทศกาลของเหล่า Order of the Red Falcon ที่นับถือเทพเจ้า Red Knight โดยในวันนั้นเนี่ยเหล่าอัศวินผู้นับถือเนี่ยเขาจะมาเล่นเกมกลยุทธ์ต่างๆเพื่อชิงรางวัลกันถือว่าคุณเดฟเนี่ยอ่านมันลึกมากๆจนรู้เรื่องนี้ประทับใจมากๆเลยโอเคก่อนที่อุ๊กเนี่ยจะเดินเข้าไปหาอดีตอาจารย์และฟาดเขาเต็มแรงด้วย Morning Star พร้อมกับใช้พลัง Divine Smite Level 3ใส่วอนทันทีซึ่งวอนเนี่ยพอโดนไปแล้วก็เฉยๆไม่เจ็บปวดแล้วก็บอกว่าแค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะไอ้ลูกหมาทันใดนั้นอุ๊กก็ทำเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือการคุกเข่าต่อหน้าคนที่เขาเนี่ยสาบานว่าจะต้องเอาชนะให้ได้และพูดออกมาว่าเขายอมรับว่าวอนแข็งแกร่งกว่าตัวเองยอมรับว่าตัวเองในตอนนี้ยังเอาชนะวอนไม่ได้แล้วก็บอกกับวอนว่ากลยุทธ์ของเหล่าปาร์ตี้นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าและหลังจากการทอยเพอร์ซูเอชั่นที่ลุ้นที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาวอนก็ยอมถอยออกไปและมอบดาบให้กับอุ๊กเพื่อเป็นเครื่องยืนยันแต่ก็บอกให้อุ๊กเนี่ยสาบานด้วยว่าจะนำดวงวิญญาณของเลดี้เคทลินเนี่ยกลับไปยัง Citadel of Strategic Militancy ที่ทำการของออเดอร์ของเขาเนี่ยให้จงได้ซึ่งอุ๊กก็สาบานไป ทั้งที่รู้ว่าเรื่องในครั้งนี้อาจจะไม่ได้จบลงแบบนั้นหลังจากปาร์ตี้กลับไปรายงานกับลิโกลัสว่างานสำเร็จแล้วพวกเขาก็ถูกนำทางไปยังราชวังที่สร้างมาด้วยก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์นามว่าเมฟิสต้าท้องพระโรงของผู้ปกครองนรกเยือกแข็งชั้น8และที่นั่นเองปาร์ตี้ก็ได้พบกับเมฟิสโตเฟเลส Lord of No Mercy ทันใดที่ปาร์ตี้มาอยู่ต่อหน้าอาร์ชเดวิลตนนี้ DM Dave เนี่ยก็บอกให้พวกเราทำการ Wisdom Save ทันทีซึ่งถึงแม้พวกเราจะทอยกันได้ไม่แย่และก็ยังมีออร่าของทั้งอุ๊กและก็วาเลเรียก็มีเพียงเซเลนาเท่านั้นที่ผ่านเซฟไปส่วนคนอื่นติดชามจากรูปลักษณ์ของเมฟิสโตเฟเลสทันทีโดย DC ของการเซฟผ่านในครั้งนี้เนี่ยก็คือ26ซึ่งถือว่าสูงโคตรโดยเมฟิสโตเฟเลสเนี่ยบอกว่าเขาจะยอมแลกเอเวอร์มีดรวมถึงวิญญาณของเคทลินกับโซคอนที่ปาร์ตี้นำมาแต่พวกเราเนี่ยจะต้องเอนเตอร์เทนเขาโดยการสังหารเทวทูตที่อยู่ในดาบซันฟอร์เจอร์ที่ลีแลนเนี่ยให้ปาร์ตี้มาซะก่อนและถึงแม้ปาร์ตี้จะไม่อยากสู้กับเธอแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ทำสัญญาเลือดกับลีแลนเอาไว้แล้วจากนั้นเมฟิสโตเฟเลสก็ทำลายดาบซันฟอร์เจอร์และปลดปล่อยเทวทูตด้านในออกมาต่อสู้กับปาร์ตี้การต่อสู้อันดุเดือดก็เริ่มขึ้นเทวทูตคนนั้นกางปีกออกมาแล้วก็บินขึ้นสูงทำให้เหล่าคนตีใกล้เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงตัวเธอได้มีแต่อายาเมะที่ทำการซุ่มยิงด้วยธนูและวาเลเรียที่ใช้มิสตี้สเต็ปเทเลพอร์ตขึ้นไปบนอากาศฟันเธอด้วยดีไวส์ไมท์โดยไม่สนใจว่าจะเกิดฟอร์ดาเมจที่ตามมาเท่าไหร่ส่วนอุ๊กรอลี่แล้วก็ลีออนเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นฮิลวอร์ดในการกรอกยาให้กับเซเลน่าที่โดนเทวทูตนั้นเล็งโจมตีจนล้มแล้วแล้วก็ล้มอีกและหลังจากการต่อสู้อันแสนยากลำบากเซเลน่าก็ได้โอกาสร่ายเวทมนต์อัลติเมทของเธอนั่นก็คือบิ๊กบี้แฮนด์เวทคอนจูเรชั่นที่ทำการสร้างมือขนาดยักษ์ที่มีนามว่าบิ๊กบี้คุงออกมาจับตัวเทวทูตคนนั้นไว้ลากเธอลงมาเปิดจังหวะให้วาเลเรียเนี่ยกระโดดเข้าไปฝังดาบของเธอทะลุอกเทวทูตตนนั้นหลังจากนั้นเมฟิสโตเฟเลสก็ทำตามสัญญาพาปาร์ตี้ไปพบกับท่านหญิงเคทลินผู้ซึ่งเป็นผู้นำของ Order of the Red Falcon ในอดีตการและปล่อยให้ปาร์ตี้นำวิญญาณของเคทลินแล้วก็เอเวอร์มีดเนี่ยกลับสู่ Material Plane แต่เรื่องราวก็ยังไม่จบเพราะว่าเมื่อทั้งปาร์ตี้เนี่ยพาเคทลินกลับมาให้กับลีแลนตามสัญญาลีแลนก็ได้ทำการดูดกลืนวิญญาณของเคทลินเข้าไปในตัวซึ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือในวิญญาณของเคทลินนั้นมีเอสเซนส์หรือว่าพลังของเรดไนท์ที่เป็นเทพเนี่ยซ่อนอยู่ท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของอุ๊กและก็เพื่อนๆดีแลนเนี่ยได้กลืนกินเรดไนท์เข้าไปและยึดพลังของเธอไว้ให้กลายมาเป็นของตัวเอง
เลื่อนระดับพลังของเขาเนี่ยให้กลายเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของ Forgotten Realm ในที่สุดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยถึงแม้ลีแลนจะมอบรางวัลให้กับปาร์ตี้เป็นเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยอุกซ์เนี่ยก็ไม่สามารถรู้สึกดีกับการที่เขาเนี่ยนำเทพที่ตนเนี่ยเกือบจะนับถือเนี่ยไปให้กับปีศาจจากนรกกืนกินพลังไปและแน่นอนเขายังต้องเผชิญหน้ากับวอนที่น่าจะกลับมาตามล่าเขาอีกทันทีเมื่อรู้เรื่องเรื่องราวใน Forgotten Realms แห่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับอุกซ์ต่อและเหล่านักผจญภัยใน Humble Pony เนี่ยจะต้องพบเจอกับสิ่งเลวร้ายแบบไหนอีกที่ลีแลเนี่ยวางแผนเอาไว้พวกเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนั่นแหละครับก็คือวิดีโอ D&D Stories ตอนที่3บอกตรงๆเลยว่าไอ้ Dungeons and Dragons เนี่ยยิ่งเล่นเนี่ยผมยิ่งติดมากๆเลยคือพอได้เล่นเควสเลเวลสูงๆแล้วยังได้เล่นเควสเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับตัวละครของเราที่เราเขียนขึ้นมาเองจากการไปอ่านลอที่มันมีอยู่แล้วของเซตติ้งที่ชื่อว่า Forgotten Realm เนี่ยมันแบบมันรู้สึกดีมากๆเลยก็นั่นแหละครับคือถ้าใครชอบแล้วก็อยากให้มีซีรีส์นี้เนี่ยต่อไปอีกก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดปุ่มเบลให้พวกเราผมจะได้รู้ว่ามีคนรอติดตามอยู่และสำหรับวันนี้ผมแม็กซ์เดอะเกมรูมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใน Humble Pony ครับโอ้สื่อ